แม่ครูแต่ซัดชาวเน็ตอย่าเอาแต่ใจลั่น 50-60 คนไม่คุยกับนุ่นก็ฟังเหตุผลกันด้วยบันเทิงวันที่2พฤษภาคม2567 12 นาฬิกา 40 นาทีแม่ครูแต่ซัดชาวเน็ตหลังจากที่ลิเกสาวชื่อดังนุ่นเนตรชนกเพชรวิเชียรหรือที่ทุกคนรู้จักในบทดำดงออกมาไลฟ์สดพร้อมน้ำตาประกาศว่าตัวเองออกจากคณะลิเกสรรามน้ำเพชรแล้วเพราะอึดอัดใจด้วยคนทั้งคณะไม่มีใครคุยด้วยจากนั้นแม่ครูแต่หนึ่งผู้ใหญ่ที่ดูแลคณะสรรามน้ำเพชรได้ออกมาไลฟ์สดชี้แจงถึงเรื่องที่เกิดขึ้นว่านุ่นส่งเมสเซจสั้นๆมาว่าหนูขอลาออกนี่เป็นการตัดสินใจแต่งานเราต้องเดินต่อไปใครที่ซื้อบัตรทางออนไลน์หรือตั๋วหน้าเวทีแม่แก้วปะทะดำดงแต่เราไม่มีดำดงที่เป็นนุ่นแล้วใครจะขอเงินคืนได้ติดต่อกับทางแอดมินเลยเรายินดีคืนเงินเต็มจำนวนถามนุ่นไหมว่าทำไมเขาถึงลาออกป้าจะไปถามเขาตอนไหนเขาไม่โทรหาป้าเขาไม่ได้มาปรึกษาป้าเลยก่อนหน้านี้ปรึกษาทุกเรื่องแล้วครั้งนี้เขาไม่ได้โทรมาเลยแล้วถ้าป้าถามเขาจะกลายเป็นเสือกระไหมป้าเป็นที่ปรึกษาของเด็กทุกคนในคณะอยู่แล้วป้าไม่ได้โกรธอะไรนุ่นเราไม่มีเรื่องกันแต่เขาเลือกที่จะส่งข้อความมาบอกเราได้ฟังที่นุ่นไลฟ์เขาบอกว่าเขาต้องถอยออกมาแต่เขาไม่ได้หยุดลิเกนั่นเท่ากับว่าไม่ใช่ลิเกคณะนี้ก็ได้เพราะเขาส่งข้อความมาบอกทางเราว่าหนูขอลาออกไม่เป็นไรดำดงคือตัวละครตัวหนึ่งเราไม่ได้เล่นมาตั้งนานแล้วนุ่นเล่นลิเกมา 5-6 ปีแล้วแต่ไม่ดังขนาดนี้เมื่อดังปลายปีจนมาถึงตอนนี้รวมกันแล้วไม่ครบ12เดือนด้วยซ้ำเป็นช่วงจังหวะของเขาเพราะฉะนั้นดำดงคือตัวละครข้างหลังบ้านมุ่งนะมีเจ้าภาพมีถามว่าฉันจะได้ดูเรื่องดำดงไหมเราก็เลยบอกว่าถ้าเขาลาออกแล้วก็คงไม่ได้จะเปลี่ยนเรื่องหรือว่าจะคืนไหมคะคืนก็ได้เขาก็บอกว่าไม่คืนก็จบไปถ้าเป็นงานที่เจ้าภาพหาเป็นงานประจำปีไม่น่ามีผลกระทบแต่ถ้าเป็นงานอีเวนท์ที่เจ้าภาพขายบัตรอันนี้น่าจะมีผลกระทบกับเขาและยืนยันว่าป้าไม่ได้มีปัญหากับนุ่นป้าแค่บอกว่าถ้าตัดสินใจแล้วสบายใจจะให้บอกว่านุ่นกลับมาเถอะแล้วถ้าเขากลับมาแล้วไม่สบายใจล่ะเราจะเห็นแก่ตัวไหมลองคิดคืออยากบอกว่าอย่าหลับหูหลับตาปกป้องนุ่นแบบนั้นเลยเชื่อคนด่าป้าก็มีและป้าเชื่อว่าคนที่ด่าป้าไม่มีสมองเพราะไม่ฟังเหตุผลที่พูดเอาแต่ใจตัวเองอยากปกป้องคนที่กูรักถ้าป้าบอกว่าคนทั้งคณะผิดหมดเลยคนจำนวน 50-60 คนผิดเพราะไม่คุยกับนุ่นนุ่นถูกคนเดียวจะรู้สึกอย่างไรอันนี้คือเราพูดเอาสัจใจฟังเหตุผลกันด้วย ทอ.จ่อเคาะแบบเครื่องบินรบฝูงใหม่4ลำมั่นใจงบจัดซื้อ 1.9 หมื่นล้านผ่านฉลุยการเมืองวันที่2พฤษภาคม 2567 14:12 นาทีผู้บัญชาการทหารอากาศเผยเตรียมเคาะเลือกแบบเครื่องบินรบฝูงใหม่4ลำเชื่อฝ่ายการเมืองไฟเขียวงบจัดซื้อ 19,000 ล้านบาทย้ำมีความจำเป็นเมื่อวันที่2 พฤษภาคม 2567ที่กองทัพอากาศพลอากาศเอกพันภักดีพัฒนกุลผู้บัญชาการทหารอากาศผู้บัญชาการทหารอากาศให้สัมภาษณ์ภายหลังนายสุทินคลังแสงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมยังดูแลกองทัพต่อหลังมีการปรับคณะรัฐมนตรีว่าท่านไม่ได้สั่งกำชับอะไรเพิ่มเติมท่านเป็นผู้บังคับบัญชาซึ่งเราปฏิบัติตามแนวทางและนโยบายของท่านมาโดยตลอดถือว่าได้ทำงานต่อเนื่องกันต่อไปพลอากาศเอกพันภักดีกล่าวว่าสำหรับการจัดซื้อเครื่องบินรบฝูงใหม่จำนวน4เครื่องวงเงิน 19,000 ล้านบาทงบผูกพัน4ปีได้ถูกบรรจุในงบประมาณ 2568 ไปเรียบร้อยแล้ว
และผ่านการอนุมัติของคณะรัฐมนตรีแล้วอยู่ระหว่างการดำเนินการในขั้นตอนต่อไปส่วนการเลือกแบบอยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการแต่เชื่อว่าประมาณกลางเดือนมิถุนายนจะมีความชัดเจนโดยในเดือนพฤษภาคมจะทำเวิร์กช็อปของเครื่องบินทั้งสองแบบกริปเพนสวีเดนและตระกูล F ของสหรัฐอเมริกาซึ่งจะต้องทำด้วยความรอบคอบและระมัดระวังเพราะถือเป็นโอกาสเดียวในการจัดหาซึ่งใช้งบประมาณค่อนข้างสูงเพื่อให้ได้ของที่ดีที่สุดเมื่อถามว่าหนักใจหรือไม่เพราะมีตัวอย่างกรณีจัดซื้อเรือฟริเกตของกองทัพเรือที่ถูกตีตกในชั้นคณะกรรมาธิการกมท.งบประมาณปี2567พลอากาศเอกพันธ์ภักดีกล่าวว่ากองทัพอากาศมีเหตุผลและความจำเป็นที่ได้ชี้แจงเมื่อ3ปีที่แล้วและมีการขยับการจัดซื้อจัดหาทั้งนี้หากมีเหตุผลที่จำเป็นมากกว่าเราก็ต้องยอมรับแต่ในส่วนของความมั่นคงเราต้องทำหน้าที่ให้ดีที่สุดในการปกป้องงบประมาณที่จะมาดูแลในการทำหน้าที่ตามบทบาทความรับผิดชอบของกองทัพอากาศเพราะปี2572เป็นต้นไปกองทัพอากาศจะทยอยปลดประจำการเครื่องบินเป็นจำนวนมากจาก6ฝูงบินอาจจะเหลือแค่3ฝูงบินและมีฝูงบินรบหลักเหลือเพียง2ฝูงบินเท่านั้นคือที่กองบิน7จังหวัดสุราษฎร์ธานีกับกองบิน4จังหวัดนครสวรรค์พลอากาศเอกพันธ์ภักดีกล่าวพลอากาศเอกพันธ์ภักดีกล่าวต่อว่าถ้าหากดูตามไทม์ไลน์เราจัดหาในปี2568ซึ่งอาจจะช้าไปแล้วด้วย4+4+4รวม12เครื่องครบ1ฝูงกว่าจะเรียบร้อยเข้ามาประจำการอาจใช้เวลานานหลังปี2572เป็นต้นไปจะต้องทยอยเอาเครื่องบินรบเข้าประจำการในกองบิน1ซึ่ง4เครื่องแรกที่จะจัดซื้อในปีงบประมาณ2568ยังรับประกันไม่ได้ว่าจะเข้าประจำการภายในปี2572เพราะต้องมีการรับเครื่องบินรวมถึงการฝึกพร้อมรบเพื่อให้นักบินพร้อมปฏิบัติภารกิจอย่างน้อยที่สุดหากเราได้จัดหาเครื่องบินมาภายในปี2568ปลายปี2572อาจทำให้กองทัพอากาศมีความพร้อมรบได้ในระดับหนึ่งเมื่อถามว่าฝ่ายการเมืองทั้งฝ่ายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมจะมีความเข้าใจถึงความจำเป็นของกองทัพอากาศใช่หรือไม่พลอากาศเอกพันธ์ภักดีกล่าวว่าท่านเชื่อมั่นด้วยเหตุผลที่กองทัพอากาศได้นำเสนอไปตั้งแต่แรกเราทุกคนต้องมีความมั่นใจในเรื่องความมั่นคงในการที่จะให้กองทัพดูแลผลประโยชน์ของประเทศชาติฉะนั้นเราจะทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดและเชื่อว่าท่านมีความเข้าใจและท่านจะสนับสนุนพลอากาศเอกพันธ์ภักดีกล่าวอีกว่านอกจากการจัดหาเครื่องบินรบแล้วกองทัพอากาศยังมีอีก 3-4 โครงการเพียงแต่ต้องพิจารณาว่าโครงการที่เสนอไปจะต้องไม่เกินกรอบงบประมาณที่กองทัพอากาศจะได้รับพลอากาศเอกพันธ์ภักดีกล่าวต่อว่าเพราะหากเสนอไปมากจะทำให้งบประมาณโป่งพองเกินกรอบงบประมาณของส่วนอื่นจึงพยายามทำให้อยู่ในกรอบของกองทัพอากาศซึ่งได้หารือกับสำนักงบประมาณตลอดเวลาเพราะจะมีเรื่องของเฮลิคอปเตอร์ที่ใช้สำหรับช่วยเหลือกู้ภัยที่ยังมีไม่ครบซึ่งถือว่ามีความจำเป็นสวยแสดงโดงงามแกรนด์สปอร์ตเปิดตัวชุดวอลเลย์บอลทีมชาติไทยปี2024กีฬาวันที่2พฤษภาคม2567 14:15 น.แกรนด์สปอร์ตเปิดตัวชุดแข่งขันและชุดเดินทางของทัพนักกีฬาวอลเลย์บอลทีมชาติไทยปี2024ภายใต้แรงบันดาลใจ The Dream นายทิติพฤกษ์ชอุ่มรองประธานกรรมการอำนวยการบริษัทในเครือแกรนด์สปอร์ตเปิดเผยถึงเรื่องการเปิดตัวชุดแข่งขันวอลเลย์บอลทีมชาติไทยปี2024ซึ่งออก The Dream ว่าเมื่อความฝันคือแรงขับเคลื่อนให้เราไปถึงเป้าหมาย
และความฝันอันยิ่งใหญ่ของนักวอลเลย์บอลทีมชาติไทยคือชัยชนะและการได้ไปแข่งขันโอลิมปิกเกม2024ที่ประเทศฝรั่งเศสทุกคนต้องใช้ความมุ่งมั่นทุ่มเทความอดทนและความหวังแปรเปลี่ยนเป็นพลังที่จะทำให้ความฝันเป็นความจริงจากแรงบันดาลใจ The Dream ถูกถ่ายทอดผ่านลวดลายของ Dream Catcher ตาข่ายดักฝันและลายเส้นพุ่งขึ้นทะยานไปสู่ความฝันหนึ่งเดียวของนักกีฬาและคนไทยทั้งประเทศที่คอยเคียงข้างให้กำลังใจเสมอมานายทิติกล่าวว่าความพิเศษของชุดนี้คือมีลวดลายทั้งด้านหน้าและด้านหลังลวดลายมีการไล่สีที่สนุกสนานมากขึ้นชุดแข่งขันมีทั้งหมด4สีได้แก่สีแดงสีน้ำเงินสีขาวและสีดำโดยชุดสีแดงจะไล่สีแบบโมโนโทนจากเข้มไปอ่อนส่วนสีน้ำเงินสีขาวและสีดำจะมีการไล่สีพิเศษคือสีฟ้าและสีส้มชุดแข่งขันดีไซน์รูปทรงแขนกุดกระชับเข้ารูปรับกับสรีระของนักกีฬาทำให้เคลื่อนไหวคล่องตัวหน้าอกขวาพิมพ์โลโก้แกรนด์สปอร์ตหน้าอกซ้ายติดอาร์มธงชาติไทยด้วยเทคนิค 3D กลิตเตอร์คมชัดคงทนและสวยงามคอเสื้อทรงคอวีแบบใหม่พิมพ์ลวดลายด้านบนและชายเสื้อทั้งด้านหน้าและด้านหลังเนื้อผ้าอีโค JACQUARD ทอพิเศษน้ำหนักเบานุ่มสบายระบายเหงื่อได้ดีพร้อมนวัตกรรมแอนตี้แบคทีเรียลดการสะสมและยับยั้งแบคทีเรียลดการเกิดกลิ่นทำให้รู้สึกสดชื่นตลอดการสวมใส่ผมเชื่อว่าทุกๆคนมีความฝันความฝันมีวาระและระยะทางมีขนาดที่ไม่เท่ากันเราอยากจะให้ทุกๆคนมีความฝันแล้วทำความฝันให้เป็นจริงโดยเฉพาะอย่างยิ่งประชาชนชาวไทยที่ติดตามผลงานของน้องๆ นักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยทุกคนต่างรู้อยู่แล้วว่าความฝันของนักกีฬาทุกๆคนคือฝันที่จะไปการแข่งขันโอลิมปิกซึ่งความฝันตลอดมามีการส่งต่อจากรุ่นที่พี่ส่งต่อมาให้น้องๆรุ่นใหม่มาเรื่อยๆซึ่งน้องๆในแต่ละรุ่นก็สามารถสานฝันให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องเมื่อพูดถึงความฝันกับลวดลายบนตัวชุดแกรนด์สปอร์ตใช้แนวคิดเครื่องดักฝันหรือตาข่ายดักฝันมาแปลงให้เป็นลวดลายของตาข่ายดักฝันอยู่บนเสื้อของนักกีฬาสีสันก็จะมีความสนุกมากขึ้นสุดท้ายนี้อยากเชิญชวนให้ทุกคนคอยติดตามนะครับว่านักกีฬาทีมชาติไทยจะอยู่ในแรงกิ้งอันดับที่เท่าไหร่หลังจากจบการแข่งขันวอลเลย์บอลเนชั่นลีกแล้วมาเชียร์รอบไฟนอลที่จัดขึ้นที่ประเทศไทยกันเยอะๆนะครับนายทิติกล่าวด้านบุ๋มบิ๋มชัชชุออนโมกศรีตัวตบหัวเสาทีมชาติไทยกล่าวว่า The Dream ชื่อก็บอกอยู่แล้วนะคะว่าคือความฝันทุกๆคนมีความฝันแล้วหนูก็เป็นหนึ่งคนในนั้นที่มีความฝันค่ะความฝันแรกของหนูก็คือการได้เป็นนักวอลเลย์บอลทีมชาติซึ่งวันนี้หนูก็สามารถทำสำเร็จแล้วและความฝันต่อไปก็คืออยากจะทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดในนามทีมชาติไทยค่ะสำหรับชุดในปีนี้ทีเด็ดของเราจะมีลูกเล่นตรงหัวไหล่เห็นถึงความสนุกอยู่ในเสื้อตัวนี้แล้วก็เป็นเสื้อที่ใครๆใส่แล้วหนูมั่นใจว่าสวยแน่นอนค่ะชมพู่พรพันธ์เกิดปราดมือเฉ็ดทีมชาติไทยเปิดเผยว่าสำหรับ The Dream ชุดแข่งขันในปีนี้ก็เล่าเรื่องการทำความฝันให้เป็นจริงมีการยกลายดัดฝันขึ้นมาไว้บนบ่าซึ่งกล้องจะโฟกัสมาที่บนบ่าเราอย่างเห็นได้ชัดเลยนะคะช่วยส่งแรงเชียร์แรงใจส่งเสียงเชียร์หน้าจอให้พวกเราทุกคนด้วยนะคะหากใครมีโอกาสได้มาเชียร์ที่สนามก็อยากให้ส่งเสียงดังๆแล้วเรียกชื่อดังๆค่ะเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะปีนี้สู้เต็มที่ค่ะแนนทัดดาวนึกแจ้งผู้เล่นตำแหน่งบอลเร็วหรือมิดเดิลบล็อกเกอร์กล่าวว่าความฝันของหนูคือการได้เป็นตัวแทนของประเทศไทยไปแข่งระดับนานาชาติหรือระดับโลกแล้วก็การได้ทำหน้าที่แทนคนไทยสู้เพื่อคนไทยค่ะกำลังใจจากแฟนคลับทุกคนสำคัญมากๆช่วยส่งแรงใจแรงเชียร์ให้พวกเรากันเยอะๆนะคะมดวิภาวีสีทองตัวตบหัวเสาทีมชาติไทยกล่าวว่า
ความฝันของหนูเป็นการเล่นทีมชาติและได้ออกไปเล่นลีกต่างประเทศค่ะอยากฝากถึงแฟนๆช่วยเป็นกำลังใจให้พวกเราเยอะๆเลยนะคะพวกเราอยากได้กำลังใจเยอะๆค่ะนุกนิกณัฐนิชาใจแสนตัวเซตทีมชาติไทยกล่าวว่าตอนเป็นเด็กฝันว่าอยากจะติดทีมชาติชุดใหญ่ให้ได้ค่ะตอนนี้ก็เดินทางมาได้ระดับหนึ่งแล้วแต่ว่ามีอยู่ความฝันหนึ่งที่อยากจะทำให้ได้ก็คืออยากจะไปโอลิมปิกให้ได้ค่ะคือถ้ามีโอกาสได้ไปจริงๆก็อยากจะทำความฝันนี้ให้สำเร็จค่ะสำหรับชุดหนูชอบสีน้ำเงินเป็นสีที่โดดเด่นมากค่ะในปีนี้พอใส่แล้วรู้สึกว่าขับผิวเราทำให้เรามีความมั่นใจมากขึ้นและมีการไล่เฉดสีข้างบนเป็นท้องฟ้าแล้วเป็นแสงอาทิตย์ที่ส่องมาเหมือนส่องแสงสว่างให้กับทีมของเราน้องยูฟ่าดลพรสิงห์โพนักตบดาวรุ่งทีมชาติไทยเปิดเผยว่าระยะเวลาที่ผ่านมาพวกหนูเต็มที่กับการซ้อมหนักมากๆค่ะกว่าจะผ่านไปได้แต่ละวันก็ใช้ความอดทนมากทั้งเหนื่อยมีท้อบ้างแต่ก็สู้เต็มที่ค่ะอยากจะไปให้ถึงฝันพอได้ใส่ชุดแข่งตัวใหม่แล้วดูเด่นมีลายแห่งฝันทำให้เรารู้สึกว่ามีความฝันไปพร้อมๆกับทั้งตัวเราแล้วก็ชุดด้วยค่ะอย่าลืมติดตามเชียร์พวกเรานะคะพวกเราจะทำให้เต็มที่ที่สุดค่ะออมสินสสิภาพรจันทวิสูตรมือตบสาวสวยกล่าวว่าที่ผ่านมาพวกหนูซ้อมกันหนักมากการแข่งขันแต่ละแมตช์คือมีทั้งแมตช์ที่เรารู้สึกว่าท้อและแมตช์ที่อยากจะทำให้ถึงความฝันของทุกคนค่ะเพราะว่าทุกคนหวังเอาไว้ว่าสักวันหนึ่งพวกหนูจะไปโอลิมปิกอยากให้ทุกคนเป็นกำลังใจให้พวกหนูนะคะพวกหนูจะทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดค่ะสำหรับชุดในปีนี้ไม่ว่าจะเป็นชุดแข่งหรือว่าเสื้อลำลองเสื้อวอร์มชุดวอร์มหรือว่ากระเป๋าดูเป็นสไตล์ดีค่ะอย่างทีตั้งคอนเซ็ปต์เป็นเครื่องดักฝันความฝันของเราคืออยากจะไปให้ถึงค่ะสำหรับชุดแข่งขันวอลเลย์บอลทีมชาติไทยปี2024แข่งขันมี4สีได้แก่สีแดงสีน้ำเงินสีขาวสีดำไซส์ S XL ราคาตัวละ790บาทส่วนไซส์2 XL 3 XL ราคาตัวละ830บาทพร้อมจำหน่ายตั้งแต่วันที่2พฤษภาคมนี้ที่แกรนด์สปอร์ตช็อปออนไลน์คลิก